ัสดีครับผมชื่อน้องสปายครับอายุ11ปีอยู่โรงเรียนชินโกนวิทยาครับผมพ่อกับคุณแม่เลิกกันครับแม่อยู่ราชรีครับส่วนพ่อไม่รู้อยู่ไหนครับไม่ได้เจอกันนานแล้วครับผมอยู่กับตากับยายครับตาเป็นทหารครับอาศัยอยู่ที่ค่ายทหารค่ายทหารครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณยายครับเพราะล่าสุดตาเสียครับเขาเป็นโรคหัวใจเฉียบพลันครับโอ้คุณตาเสียแล้วเสียใจด้วยนะครับเสียใจด้วยนะลูกนะใจด้วยครับแล้ววันนี้มาใครครับมาครูผู้ฝึกสอนแล้วก็แม่ครับครูผู้ฝึกสอนสอนอะไรโยโย่ครับอ๋อวันนี้แสดงว่าต้องมาโชว์โยโย่กับพวกเราแน่ๆความฝันที่อยากจะมาได้จากรายการเราคืออะไรครับทุนการศึกษาครับตอนนี้อยู่ชั้นไหนนะลูกป.ป.5ครับป.5อยากได้ทุนการศึกษานี่ไปกี่เทอมคะลูกเอาม.3ครับม.3ประมาณเท่าไหร่ครับสปาย 10,000 บาทครับ 10,000 บาททำไมไม่ไปม.6เลยอ่ะวันนี้กะไม่ถูกครับกะไม่ถูกครับก็อยากได้เรียนไปถึงม.3ก่อนครับแล้วเดี๋ยวว่ากันอยากเรียนหนังสือใช่ไหมลูกครับสปายพร้อมไหมครับพร้อมครับมั่นใจไหมลูกมั่นใจครับถ้ามั่นใจแล้วเวทีนี้นะครับทุกประเทนเป็นของสปายครับเชิญครับการเล่นโยโย่ต้องทำให้ลูกโยโย่หมุนต่อเนื่องอยู่บนเส้นเชือกซึ่งความยากก็ขึ้นอยู่กับลีลาแล้วก็เทคนิคต่างๆที่สำคัญครับต้องระวังอย่าให้ลูกโยโย่หยุดหมุนเพราะนั่นเท่ากับว่าการเล่นโยโย่ในครั้งนั้นจบลงทันทีแรกท่ามูนซอลนะครับแล้วต่อเนื่องด้วยดับเบิ้ลมูนซอลครับโอ้โหลีลาชุดคอมโบของเขานี่ต่อเนื่องมากเลยครับลูกโยโย่หมุนอยู่ตลอดนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่เล่นด้วยความมั่นใจนะครับเวียงไปเวียงมาครับท่าต่อไปท่าอะไรครับโอ้โหนี่เขาเรียกว่าท่าเอชิ่งป๊อปนะครับโยโย่หมุนตู้ตู้ครับโอ้โหอ่อนช้อยอ่อนช้อยท่าต่อไปท่าอะไรครับนี่โอ้ยยิงขึ้นฟ้านี่เรียกว่าอินไลน์ฮอปนะครับนี่ไงข้างล่างนี่เรียกว่าสเปียร์ฮอปนะครับโยโย่ยังหมุนเตี้ยวอยู่นะครับโอ้โหอันนี้แหละครับอินไลน์ฮอปครับแม่ดูนะครับไม่มองนะครับไม่มองครับต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องท่านี้อะตอมิกไฟนะครับท่านี้เล่นยากครับแล้วต่อเนื่องด้วยโอ้ท่านี้มาร์ชไฟครับมาร์ชไฟครับสปายจะใช้โยโย่ดับเทียนครับเกี่ยวกับโชว์ของสปายไหมครับครูอยากจะให้กำลังใจละกันเพราะว่าเด็กสามารถที่จะเอาตัวเองไปวอกแวกกับอะไรก็ได้แต่น้องสปายเลือกทางที่ถูกต้องเลือกที่จะเก่งและสำคัญเลยนะลูกนะวันที่หนูทำวันนี้สำเร็จเนี่ยพาตัวเองมาอยู่ตรงนี้นี่เป็นก้าวสำคัญขอให้หนูประสบความสำเร็จนั้นให้เร็วที่สุดเลยนะคะครับอีกนิดนึงก็คือว่าฟีลลิ่งเพิ่มฟีลลิ่งกับตัวเองเพิ่มความรู้สึกเพิ่มดนตรีในหัวใจเป็นจังหวะจากคนแล้วทำให้การแสดงของน้องอย่างต่อเนื่องครับลองอีกทีได้ไหม
ลองดูนะลูกนะมีฟีลลิ่งความฝันทุน 10,000 บาทหวังเรียนจบม.3ทั้ง3ท่านว่าอย่างไรครับพวกเราทั้งหมดให้ผ่านครับเด็กคนนี้มาเรียนโยโย่เพราะว่าคุณตากังวลเรื่องยาเสพติดคุณตาเลยฝากให้มาเรียนโยโย่กับอาสงซึ่งเป็นทหารนะครับแล้วก็อาสงก็ถ่ายทอดวิชาอย่างดีให้กับน้องสปายไปพบอาสงดีกว่าครับเชิญครับสวัสดีครับอาสงครับคุณตากับอาสงรู้จักกันมาก่อนรู้จักกันมาประมาณได้เกือบ10ปีแล้วครับก่อนคุณตาท่านจะเสียชีวิตประมาณ1เดือนก็คุณตาท่านบอกว่าอยากให้น้องมีความสามารถพิเศษติดตัวหนึ่งอย่างผมเห็นน้องแล้วน้องสนใจมากและเนื่องจากน้องไม่มีอุปกรณ์ต่างๆผมเห็นน้องสนใจดูทุกวันผมก็เลยเอาอุปกรณ์เหล่านี้ให้น้องเขายืมบ้างบางส่วนก็ให้ทั้งหมดที่อยู่ข้างหน้านี่ของใครครับของผมโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณมากนี่คือให้เด็กยืมฝึกยืมได้เลยนะครับใช่ครับโอ้โหขอบคุณมากมีเด็กเรียนโยโย่กับอาสงเยอะไหมครับประมาณ30กว่าท่านครับตอนนี้โอ้โหเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดครับขอบคุณนะครับจริงๆครับเรียนแล้วนะเสียค่าเรียนไหมทางเราสอนฝึกสอนฟรีครับฟรีนะครับทุกเสาร์อาทิตย์ครับทุกเสาร์แต่เวลา 9:00 น. ถึง 4:00 น. ครับที่ไหนครับที่บ้านพักสายพิเศษ1ค่ายธนรัตน์ครับคือเรานึกภาพวันที่เด็กคนนึงเสาหลักหายไปนะครับแล้วก็มีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะเดินในทางที่ผิดแต่ว่าสปายกับเข้มแข็งมีคุณยายเป็นแรงยึดเหนี่ยวมีโยโย่มีอาสงแล้ววันนี้คุณยายอยากมามากครับคุณยายมาไม่ได้เพราะไม่สบายครับไม่สบายคุณยายมีอาการเจ็บเข่าเดินทางไม่ได้นะครับแต่ว่าคุณยายฝากกำลังใจมาว่าให้สปายทำให้ดีที่สุดนะครับครับสปายครับคุณยายดูอยู่ทั้งบ้านอยากจะบอกอะไรกับคุณยายสำหรับความสำเร็จของเราในวันนี้รักยายมากๆนะปายทำเอาเงินมาให้ยายแล้วนะจะได้ไปเรียนต่อนะยายครับหนึ่งหมื่นบาทนี่คิดว่าจบม.3ได้ครับถ้าจะจบม.6หนูคิดว่าใช้เท่าไหร่ลูกสามหมื่นกว่าสามหมื่นบาทคิดว่าสามหมื่นจบม.6ได้ครับแล้วถ้าเกิดทางรายการดูแลส่วนนี้เนี่ยสปายสัญญาได้ไหมลูกว่าหนูจะไปมีสมาธิกับการเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีดูแลคุณยายตั้งใจเล่นโยโย่หนูรับปากได้ไหมลูกได้ครับคิงพาวเวอร์จะรับดูแลการศึกษาสปายด้วยทุนศึกษา50,000 บาทลูกผมต้องบอกว่าสปายไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีผู้ชายคนนี้ครับอาสงครับขอบพระคุณจริงๆครับขอบคุณมากครับอัจฉริยะพันจิ๋วโยโย่ยอดกตัญญูน้องสปายครับขอบคุณมากครับและขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับขอบพระคุณทีมพาวเวอร์ครับขอบคุณมากเ
พราะรักในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจเส้นทางนี้แม้มันจะยาวแสนไกลจะสู้ต่อไปจะก้าวต่อไปจะวิ่งต่อไปจนกว่าเราจะถึงยายก็ไม่มีเงินเดือนรายได้แล้วเขาทำได้ก็ดีใจนะ